ญาตเรียกคุณพรนะคะสวัสดีพี่โซซี่ค่ะได้เลยเจอกันนะคะเพราะน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้แต่งตัวสวยเลยทีเดียวนะคะขอแมนนิดนึงค่ะนะคะแล้วก็แบบแมนๆสบายๆได้นะคะก็อยากให้คุณพรนะคะช่วยเล่านะคะในก่อนที่จะทานนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะก็ผลิตภัณฑ์ที่พอจะอยากจะแบ่งปันเนี่ยก็คือ1คือ Market Plus ค่ะ2คือในส่วนของ Essential แล้วก็3คือ Perfect Radiant ว้าวค่ะครบรสเลยทีเดียวนะคะได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะให้เล่าว่าวันนี้ที่จะมาแบ่งปันเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยมีผลลัพธ์ยังไงบ้างนะคะค่ะก็พอเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือว่าเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาตินะคะก็คือว่าเราเองเราออกกำลังกายอยู่เป็นประจำแต่ได้แล้วเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตขึ้นในชีวิตก็คือว่าตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3ระยะที่3ซึ่งถ้าเทียบหรือว่าระยะเวลาทั้งหมดที่ตรวจเจอเนี่ยเดือนนี้ก็ถือว่าครบ1ปีพอดีค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเราเองเราเป็นคนออกกำลังกายเราก็จะทานพวกมากิไลเซนเชียลนะคะก็คือตามสเต็ปก็คือวันหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่1 ซองเพราะว่าเราสุขภาพเราโอเคแต่พอเราตรวจพบปุ๊บเนี่ยค่ะตอนนั้นก็รู้สึกแบบเฮ้ยแสดงว่าร่างกายมันบอกอะไรเราแล้วว่ามันมีอะไรผิดปกติค่ะก็ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ตรวจจากวันตรวจถึงวันที่ผ่าตัดเนี่ยค่ะมันใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนพรเองเนี่ยพรก็จัดคิวของตัวเองแล้วว่าปรึกษาคุณหมอบอกให้ทำอะไรบ้างก็คือ1คือต้องผ่าตัดค่ะ2ก็คือต้องรับยาเคมีค่ะ3คือต้องฉายแสงค่ะและ4คือทานยาต้านฮอร์โมนอีก5ปีนี่คือสเต็ปที่คุณหมอบอกคือต้องทำทุกอย่างถ้าอยากจะดีขึ้นถูกต้องค่ะเพราะนั้นพอกำหนดวันที่ผ่าตัดเบิร์ก14กุมภาพรก็จัดตารางของพรแล้วว่าก่อนที่จะผ่าตัดเราต้องดูแลตัวเองในการเตรียมพร้อมที่จะผ่านการผ่าตัดนั้นไปให้ได้ก็ทานมากิเนี่ยทานอย่าถามว่าทานวันละกี่ช็อตประมาณ3วันถึง4วันต่อ1ขวดเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายperfect radiant ทานเนี่ยค่ะเพราะว่ามันต้านอนุมูลอิสระเราก็ต้องเตรียมตัวเพราะว่ายังไงเราโดนชำแหละแน่และที่สำคัญคือเราก็ไม่อยากให้แผลเราอ่ะเราอยากให้แผลเราสวยๆเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวไว้ก่อนได้ค่ะแล้วก็ไลเซนเชียลไลเซนเชียลก็ปลุกฟื้นพลังเซลล์ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงผ่าตัดมันก็จะผ่านไปอย่างสมูทมากเลยคุณหมองงมากเลยว่าผ่า2วันน่ะให้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านค่ะสุดยอดคนรู้เลยอ่ะซึ่งในช่วงเวลานั้นพรเองพรก็จะโพสต์เฟซอะไรต่างๆใช่เราเห็นในเฟซนะก็หลายคนน่าจะเห็นด้วยก็อยากจะใช้เวทีนี้นิดนึงขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้พรทั้งกดไลค์ทั้งเบนข้อความให้กำลังใจทำให้พรเนี่ยสามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้ขอบคุณทุกท่านค่ะน้องดีมากเลยดีมากก็พอช่วงผ่าตัดผ่านไปแล้วคราวนี้นับถอยหลังสู่คีโมเพราะหมอจะกำหนดแล้วว่าคีโมเข็มแรกเมื่อไหร่เราจะดูแลตัวเองไงเพราะเราก็หาข้อมูลแล้วว่าคีโมเนี่ยไซด์เอฟเฟกต์มันคืออะไรบ้างทานไม่ได้นอนไม่หลับคือขึ้นไส้อาเจียนคนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านที่เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งแต่เสียชีวิตจากรับคีโมไม่ไหวรับคีโมไม่ไหวก็แสดงว่าร่างกายของเราคือมันแบบไม่แข็งแรงใช่ค่ะมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคีโมของพรเนี่ยคนอื่นเนี่ยอาจจะรับทุกๆ3วีคแต่พรเป็นคนที่ผู้ป่วยที่รับคีโมทุกๆ2วีคคือ2อาทิตย์เนี่ยคือปกติคนอื่นจะ3อาทิตย์แล้วก็มารับทีนึงใช่ค่ะแต่คุณพรนี่แค่2อาทิตย์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายเราอะในขณะที่เราปกติอยู่
พอให้คีโมปุ๊บเนี่ยมันดาวลงเลยมันดาวลงแล้วเราจะทำยังไงให้จังหวะที่ดาวลงเนี่ยฟื้นขึ้นเพราะเรามีเวลาแค่2อาทิตย์ต้องฟื้นให้ผ่านเพื่อที่จะไปรับคีโมต่อไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอวัดเข็มก็เข็มเลยมากี่ทานยังไงมากี่เนี่ยค่ะก็ทานทานเช้าเช้าเนี่ยก็คือประมาณ4ช็อตก่อนไปให้คีโมเนี่ยค่ะพอนเอาขวดมินิติดไป2ขวดก่อนที่จะเข้าห้องให้คีโมเนี่ยพอนทานก่อนแล้วก็ไปให้ยาให้ยาประมาณ2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงพอให้เสร็จพอนก็กินอีกแล้วเย็นกลับมาเย็นกลับมาถึงที่พักเพราะว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยมันแทบจะทั้งวันเลยเย็นกลับมาก็กลับมาทานที่บ้านอีกอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะดูแลตัวเองอย่างเงี้ยตลอดไลฟ์เซนเชียลกับในส่วนของ Perfect Radiant จากปกติทานวันละ2ซองก็เพิ่มเป็นวันละ3เพราะว่าตามงานวิจัยเนี่ยบอกว่าอันนั้นคือเคสปกติใช่ไหมคะแต่ของเราอ่ะมัน VIP เคสเราก็เลยต้องทานให้มากขึ้นกว่าเดิมก็เท่ากับว่าทานเป็นอย่างละวันละ3เพิ่มเติมขึ้นไปก็คือครั้งละ1ซอง3เวลาใช่ค่ะโอเคมันก็ทำให้การรับการรักษาของเราเนี่ยก็คือใช่ค่ะ2อาทิตย์เนี่ยมันสามารถฟื้นตัวแล้วเก็บเลือดผ่านทุกครั้งถามว่าเคยมีไหมอย่างคนที่แบบสมมติว่าเขานัด3ทีก็ตามเนี่ยคือพอถึงนัดปุ๊บเนี่ยแล้วไม่สามารถคีโมได้มีค่ะคุณก็มีป้าคนนึงที่ไปให้คีโมพร้อมกันเนี่ยค่ะก็เขามานั่งร้องไห้บอกว่าป้าเป็นไรบอกคุณหมอไล่กลับบ้านบอกแล้วป้าอยู่ไหนบอกลูกอยู่อยุธยาท่าเรือบอกหูป้ากว่าจะมาได้แล้วทำยังไงอ่ะบอกทำไมอ่ะป้าเก็ดเลือดไม่ผ่านคุณหมอให้กลับบ้านก็ไม่สามารถไม่สามารถแล้วผลเสียของการที่ไม่สามารถรับคีโมต่อได้เนี่ยมันทำให้ระยะของโรคเนี่ยค่ะก็คือมันจะเกิดการยาวขึ้นแล้วก็มันเกิดการแพร่กระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ขั้นตอนของการรักษามันเป็นไปตามกำหนดใช่มันสมูทให้มันสมูทมากขึ้นแต่ต้องคีโมทั้งหมดกี่ครั้งคะพอนรับคีโมทั้งหมด8ครั้งค่ะครั้งครบทุกครั้งตามกำหนดทุกครั้งนะจิ๊บจิ๊บค่ะครบหมดจิ๊บจิ๊บใช้คำว่าจิ๊บจิ๊บอ่ะพอจบคีโมไปเสร็จปั๊บพอจบคีโมเสร็จแล้วคราวนี้ก็มาฉายแสงต่อฉายแสงเนี่ยคือ25แสง25ครั้ง25วันต่อเนื่องต้องไปโรงพยาบาลทุกวัน25วันใช่ค่ะแล้วของพรเนี่ยจะค่อนข้างไอ้นี่นิดหน่อยคือเราไปที่รามาที่จอดรถที่รามาเนี่ยมันจะน้อยมากพรเองพรต้องตื่นต้องมาประมาณ 4:00 ออกจากบ้านไม่เกิน 5:30 แต่ว่าฉายแสงพรเนี่ยบางทีก็จะประมาณ 11:00 บางทีก็จะเป็นช่วงบ่ายก็คือเราก็จะใช้ชีวิตนอนอยู่ในรถก่อนแล้วพอใกล้ๆถึงเวลาถึงจะเดินไปที่โรงพยาบาลแล้วคือพอถ่ายเสร็จวันนี้กลับบ้านพรุ่งนี้ตีสี่ตื่นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะ25วันผมมือให้อีกครั้งหนึ่งกับผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงผ่านฉลุยผ่านฉลุยจิ๊บจิ๊บทุกอย่างจบไปเลยค่ะคีโมจบไปเมื่อวันที่11เดือน8คีโมจบไปเมื่อวันที่19เดือนที่แล้วโอเคมีอะไรต้องทำอีกไหมก็ตอนนี้ก็คือว่าให้ทานยาต้านฮอร์โมนถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเราดูแลตัวเองแต่สำคัญคือเรามีผู้ช่วยดีๆเรามีอาหารเสริมดีๆเราก็สามารถอยู่ได้เราก็ที่สำคัญคือกำลังใจคนอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะคือคุณหมอเนี่ยคุณหมอรักษาเราอะรักษาตามอาการรักษาตามโรคที่คุณหมอเรียนมาแต่คุณภาพชีวิตของเราในขณะที่เราเป็นผู้ป่วยและรับยาเนี่ยค่ะเราต้องเป็นคนเลือกเองหรือผู้ป่วยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็อยากจะฝากไว้ว่าคุณภาพชีวิตน่ะเราเลือกได้เสมอไม่ต้องรอเป็นผู้ป่วยเองนะคะเรียนรู้จากผู้ป่วยคนอื่นแล้วลองแบ่งปันประสบการณ์ดีๆหรือว่าเคสของพรเนี่ยค่ะสามารถนำไปบอกต่อได้นะคะแล้วทุกวันนี้
โชว์นิดนึงผมเริ่มขึ้นนะคะแล้วขึ้นมาเนี่ยแบบว่าคือมากิเนี่ยทำให้ในส่วนของเลือดเราอ่ะมันสะอาดมากขึ้นแล้วก็มันทำให้ผิวเราอะค่ะทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันมีออร่ามากขึ้นอะใช่ใช่คือถ้าไม่บอกเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าแบบคือมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจริงป่ะแล้วก็เห็นการใช้ชีวิตของเขาการโพสในเฟซบุ๊กเขาแบบเป็นคนที่แบบน้ำมองโลกในแง่ดีมากๆนะคะนี่ก็คือชื่นชมมากๆเลยอยากจะให้ทุกคนนะคะคือดูเขาเป็นตัวอย่างนะคะนี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆก็อยากจะสรุปว่ายังไงคนที่เป็นโรคนะคะต้องรักษาก็ต้องรักษาค่ะแล้วที่สำคัญคือชีวิตของผู้ป่วยนะคะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมมันคือชีวิตของเราเหมือนเดิมใช้ชีวิตได้อย่างเหมือนเดิมเลยค่ะนะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเราก็รับฟังเรื่องราวดีๆนะคะจากคุณพอแล้วก็เราปรบมือให้กำลังใจเธออีกครั้งเลยนะคะมีอะไรนะคะคุณพอก็พร้อมที่จะแสดงการทั้งคำแนะนำพร้อมค่ะหลังไมค์ได้ค่ะได้เลยนะคะโอเคขอบคุณคุณพออีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะไปนะคะยังไงเนี่ยเราขอเชิญนะให้อีกทั้งสามท่านนะขึ้นบนเวทีแล้วก็เรามาถอดรูปกันสักนิดนึงนะคะ